คือเราก็บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมเราส่วนใหญ่เป็นเยาวชนนะครับเราก็มีเป้าหมายที่จะไม่ตกชั้นเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ต้องการที่จะไปแชมเปี้ยนลีกหรือว่าแล้วก็อยากจะเล่นกับทุกทีมให้สนุกแล้วก็สู้กับทีมที่มีคุณภาพทีมระดับจังหวัดให้สนุกทุกๆเกมครับก็ลูกเกมวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องประสบการณ์ของนักฟุตบอลเรานั้นยังสู้กับทีมหัวหินเขาไม่ได้นะครับเรื่องรูปแบบเกมเรื่องการเล่นเป็นทีมนะครับเรายังระบบของรายละเอียดเยอะมากเราทำให้เราเสียเองแล้วก็เสียประตูถึง3ลูกเพราะว่าเป็นความผิดพลาดที่เราไม่สามารถที่จะครอบครองบอลได้แล้วก็มีผลทำให้การเสียประตูมาทั้ง3ลูกคนนี้ครับข้อบกพร่องเนี้ยเราก็ทราบมานานแล้วเนื่องจากประสบการณ์ของเด็กเราน้อยเพราะเด็กเราอายุ16 17 18นะครับมาเจอเกมที่มันกดดันหรือว่าเกมที่มีผลมากๆเนี่ยครับย่อมทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถเล่นอยู่ในเกมของเราได้นะครับมันก็เป็นผลวันนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องอาศัยประสบการณ์สะสมประสบการณ์ให้เขาได้เล่นเกมกับใหญ่ๆบ่อยๆครับแล้วก็เราก็พยายามแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับแมตช์หน้าไปเล่นบอลถ้วยครับของ BG ไปเยือนแมตช์หน้าเรากลางสัปดาห์ครับเราไปเยือนหัวหินเชิญชวนแฟนบอลของทัพหลวงยูไนเต็ดแล้วก็ใกล้เคียงนะครับไปให้กำลังใจเด็กๆทัพหลวงยูไนเต็ดนะครับที่อาจจะประสบการณ์น้อยแต่ว่ามีความตั้งใจที่จะเล่นฟุตบอลครับต้องขอบคุณแฟนบอลทัพหลวงยูไนเต็ดนะครับที่เวลาเราไปแข่งสนามไหนก็ตามท่านจะตามไปทุกๆสนามแล้วก็วันนี้ก็ขออภัยที่ทำให้ผิดหวังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ว่าพวกเราสัญญาว่าจะร่วมมือร่วมงานกันเพื่อจะทำให้สโมสรประสบความสำเร็จในอนาคตครับขอบคุณแฟนบอลทุกท่านครับ